ีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมขับรถอีแต๊กมาที่จังหวัดร้อยเอ็ดบอกเลยว่าไม่ธรรมดามากทีนี้ครับผมพาคุณชมมาอยู่ที่เส้นทางสายใหม่ที่บ้านสวนมอนตำบลอีง่องอำเภอจตุรพัทพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งวันนี้นอกเหนือจากเรื่องราวของการขับรถแล้วผมจะพาคุณผู้ชมไปพบเรื่องราวของการสร้างเงินเป็นกอบเป็นกำกับอาชีพเสริมของชุมชนที่นี่ก็คือการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมที่ไม่ธรรมดาเลยนะจ๊ะบอกเลยว่าสร้างมูลค่าเป็นหลักหลายล้านอีกด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมมีผู้ช่วยเชิญทุกคนขึ้นรถเลยครับผมไปเลยทรงครับและตอนนี้ผมอยู่กับท่านนายกพิชิตหอมพุ่งครับนายกอบต. อีง่องสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมผมสงสัยเหลือเกินครับท่านนายกครับอีง่องที่มาที่ไปของชื่อคืออะไรครับมันหยาบคายไหมอ่ะโอ้ไม่หยาบครับไม่หยาบเป็นคำด่าไหมอ่ะมันเป็นชื่อวัวครับชื่อวัวครับวัวชื่อว่าอีง่องเหรอวัวก็คือมันจะมีตำนานไงครับมันจะมีฝูงวัวฝูงหนึ่งเป็นวัวจ่าฝูงตัวเมียเป็นหัวหน้าเอาง่ายๆเป็นหัวหน้ามันก็เลยไปลงกินน้ำที่หนองอีง่องตอนนั้นยังไม่มีชื่อบังเอิญว่าวัวเนี่ยมันหิวน้ำมันแห้งแล้งวัวตัวนี้ก็เลยตายชาวบ้านก็เลยไปพบไปเห็นเนี่ยเขามันงองง่องเนี่ยก็เลยเรียกชื่อว่าหนองอีง่องเพราะว่าวัวตัวนี้เขามันงองง่องคอแล้วตายตรงนั้นก็เลยเรียกชื่อว่าบ้านอีง่องแล้วก็มาเป็นตำบลอีง่องคือที่มาของชื่อนั่นเองคำว่าง่องคือลักษณะการงอโค้งเป็นภาษาอีสานว่างั้นเถอะภาษาอีสานครับนี่คือที่มาของชื่อตำบลอีง่องแล้วเส้นทางสายใหม่นะครับผมยังไม่เห็นเลยว่าเราจะถึงดอนเมืองหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ใช่คนละสายใหม่เส้นทางสายใหม่ของที่นี่คืออะไรครับท่านนายกเส้นทางสายใหม่ใช่ไหมครับผมที่นี่เรามีนวัตกรรมนะครับที่เราทำขึ้นมาก็คือการทอผ้าใหม่ดังแต่เดิมแล้วและนี่คือที่มาของชื่อคำว่าตำบลอีง่องและเรื่องราวของเส้นทางสายใหม่ซึ่งตรงนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางเข้าไปสัมผัสกับเรื่องราวของเส้นทางสายใหม่กันเริ่มตั้งแต่ทางเข้าหมู่บ้านก็จะมีนี่เลยครับน้องหนอนไหมตัวงามงามครับต้อนรับอยู่ที่ปากทางเข้ามีคำขวัญเต็มไปหมดเลยไปพบกับเรื่องราวของเส้นทางสายใหม่กันดีกว่าครับผมเรามาถามผู้รู้กันดีกว่าครับว่าหลังจากนี้แล้วเขาจะนำไปทอเป็นผ้าได้ยังไงยังมองไม่เห็นว่ามันจะมีเส้นสักเส้นตรงไหนผมมีผู้ช่วย คุณแม่สวัสดีครับคุณแม่มาหาใกล้ๆผมหน่อยหลังจากนี้แล้วเราจะต้องเลี้ยงมันไปนานขนาดไหนครับถึงจะนำไปทอเป็นผ้าได้1เดือนแต่ว่าก่อนที่เขาจะไปกลายเป็นเส้นใหญ่ได้คือเขาจะกลายเป็นดักแด้ก่อนแล้วมันจะมีเส้นขนเต็มไปหมดเลยเรียกว่าเป็นรังไหมพอเขากลายเป็นรังไหมแล้วเราถึงจะได้เห็นอุ้ยอันนี้คือหนอนไหมคุณแม่นี่เขาโตเป็นรังเรียบร้อยแล้วมันจะมีเส้นใยอยู่เต็มไปหมดเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูวิธีการถัดไปว่าเขาจะกลายเป็นเส้นใยได้ยังไงเก่งจริงๆคนคิดเนี่ยขอบคุณคุณแม่มากนะครับและในมือของผมนี้ก็คือรังไหมสดๆอุ๊ยแอบทำตกไปอันนึงเก็บขึ้นมาก่อนมีใครจะบอกให้ คุณป้าสวัสดีครับรังไหมอยู่ในมือผมนี่ต้องทำยังไงถึงจะกลายเป็นเส้นใยแบบนี้ได้ครับคุณป้าก็มันใส่สาวใส่หม้อไงใส่หม้อเลยเหรอแล้วตัวมันอยู่ไหนครับคุณป้าตัวอยู่ข้างในเอาตายมันก็ตายดิเอาผมก็เป็นฆาตกรสิคุณป้าตายแล้วเรากลายเป็นฆาตกรฆ่าไหมแต่ไม่เป็นไรเพื่ออาชีพของคนที่นี่เพราะว่าเจ้าไหมพวกนี้มันสร้างรายได้ให้ชุมชนแห่งนี้เป็นกอบเป็นกำแล้วเราก็สาวสาวค่อยนะค่อยนะเวลาทำเราจะต้องมีลีลาเอวเราจะต้องพลิ้วแบบนี้ด้วยแล้วเราก็จะค่อยๆดึงคุณป้าทำสิเอวด้วยคุณป้าแล้วเราก็จะต้องทำแบบนี้เพื่อที่จะให้เส้นไหมเนี่ยเขามีนี่คือไหมที่ผ่านการฟอกมาเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเราอยากได้สีสันต่างๆที่สวยงามมากมายกว่านี้ต้องนำไปย้อมครับแต่ว่าตอนนี้ผม
ผ่านขั้นตอนนั้นมาแล้วเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูวิธีการนำเส้นไหมไปถักทอให้กลายเป็นผ้าที่สวยงามอยู่ด้านหลังนี้เพราะฉะนั้นเชิญมารับชมกับคุณแม่ได้เลยดีกว่าครับคุณแม่ครับผมถามนิดนึงที่กำลังทอนี่คือเป็นไหมลายอะไรครับไหมจ้าจีจ้าใครที่อยากได้ผ้าไหมคุณภาพดีๆต้องมาที่หมู่บ้านสวนมอญตำบลคีง่องอำเภอจตุรพักษ์พิมานจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับรางวัลการันตีถึง4ดาวกันด้วยไม่ธรรมดานะจ๊ะบอกเลยผมอยู่กับคุณแม่บับพาประธานกลุ่มทอผ้าไหมหมู่บ้านสวนมอญสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีค่ะแล้วผมทราบมาว่าที่ชุมชนแห่งนี้มีลายเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองด้วยใช่ไหมคุณแม่ค่ะลายอะไรครับแม่เอกลักษณ์ของตัวเองก็มีลายพรมพิมานสวยจังเลย yeah. ต้องใส่ก็งามงามก็ยังมีลายประจำจังหวัดอีกนะคะยังมีอีกครับค่ะเพราะบ้านเราเป็นคนมีส่วนร่วมลายออกมาค่ะลายสาเกตโอ้โหนี่คือลายที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนและลายประจำจังหวัดด้วยที่สร้างชื่อเสียงให้กับชุมชนบ้านสวนมอญแห่งนี้และนี่คือลายที่ได้รับรางวัลล่าสุดเลยใช่คุณแม่คือลายอะไรครับลายในน้ำมีปลาในนามีข้าวค่ะลายในน้ำมีปลาในนามีข้าวได้รับอะไรครับแม่ได้รับรางวัลพระราชทานค่ะจากพระเทพค่ะครับผมทำไมลายนี้ถึงได้รับเพราะเป็นลายเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงค่ะแรงบันดาลใจที่เราได้ทอคือหมู่บ้านสวนมะของเราเป็นหมู่บ้านอุดมสมบูรณ์แล้วก็เป็นหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงของอำเภอจตุรพักษ์พิมานอุดมสมบูรณ์พออยู่พอกินก็เลยนำเอาปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงมาดำเนินใช้ในชีวิตประจำวันของหมู่บ้านค่ะครับเส้นทางสายไหมก็สีทองนี่ทำให้ความคิดไอเดียนี้กลายเป็นมูลค่าสร้างชื่อเสียงให้กับชุมชนหมู่บ้านสวนมอญแห่งนี้แล้วได้รับรางวัลด้วยโอ้โหผมฟังแล้วผมขนลุกมากคุณแม่นะครับนี่คือหนึ่งลายที่สร้างชื่อให้กับบ้านสวนมอญโอ้โหนะครับตอนนี้เราได้รับเรื่องราวเกี่ยวข้องกับการทอผ้าจนกลายมาเป็นผ้าที่งดงามแห่งนี้แล้วก็นำไปตัดทอเป็นชุดที่เรานุ่งห่มกันเห็นหลายๆท่านนุ่งห่มนะครับนี่คือเรื่องราวของการทอผ้าต้องขอบคุณคุณแม่ปราภามากนะครับประธานกลุ่มทอผ้าไหมของที่นี่อย่างสูงครับผมยกนิ้วให้เลย